เจออีกแล้วนะครับคือมีหลายคนเนี่ยส่งคำถามมาถามว่าช่วยเล่าประวัติ AE86 แต่ละคันได้มากันยังไงก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติคร่าวๆของไอ้คันเต้าหู้คันนี้ก่อนนะครับซื้อมาปีประมาณ2004ผมมาอเมริกาปี2002เรียนจบป.ตรีที่เมืองไทยก็มาเลยครับคันนี้เนี่ยเป็น AE86 คันที่3ที่ผมซื้อเพื่อนผมไปซื้อมาจากยังยาร์ดแล้วก็ตอนที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาเป็นซากเลยนะฮะเขาจะมาปั้นจะมาบูรณะแต่ว่าแล้วเขาก็เปลี่ยนใจไปเจอคันใหม่ที่มันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับวิ่งได้เขาก็เลยขายคันนี้ให้ผมขายถูกๆเลยก็คิดว่าถูกมากครับเหมือนได้ฟรีครับในตอนนั้นนะครับสาเหตุที่ผมเลือกซื้อรถที่มันเป็นซากวิ่งไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะทำรถเต้าหู้ที่เป็นพวงมาลัยขวาแล้วก็คือบิ้วทั้งคันนะครับตอนนั้นก็คิดการใหญ่นะฮะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีจน10ปีผ่านไปเนี่ยถึงเริ่มกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งด้วยความพร้อมในหลายอย่างก็เลยแปลงพวงมาลัยจากด้านซ้ายเนี่ยให้มันเป็นด้านขวาแล้วก็ทำสีทูโทนแพนด้ามาเลยฮะแล้วก็เนี่ยครับซื้อรถมาปี2004-2005เสร็จเอาเข้าจริงๆวิ่งได้ขับได้เนี่ยปีที่แล้วครับ2018ฮะโอเคครับที่แวะเติมน้ำมันนะครับจริงๆก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ในสถานะที่เอาออกมาขับเล่นได้แล้วอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นก็เลยอย่างอื่นก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เรื่องรายละเอียดเล็กน้อยไอ้เนี่ยฝากระเด็นออกมายังไม่ได้หาอันนี้ซื้อมาใหม่มาแปะเลยครับก็เดี๋ยวก็ค่อยมีเวลาก็ค่อยตามเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างผมตอนนี้เนี่ยถ้าคันนี้มันวิ่งได้ขับได้เอาออกมาขับเล่นได้แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยทำอะไรกับมันมากเท่าไหร่ก็จะไปโฟกัสคันที่มันยังวิ่งไม่ได้ครับโอเคนี่รถเราฮะตอนผมถ้าถามว่าชิ้นไหนได้มายากลำบากที่สุดผมเลยต้องตอบว่ากระจกบานหน้าครับคือจะบอกว่ารถเต้าหู้อ่ะมันเป็นตัว GT Apex ครับผมแล้วตัว GT Apex ของญี่ปุ่นเนี่ยกระจกมันต้องเป็นกระจกสีชาทั้งคันคือผมมันมีทุกบานยกเว้นบานหน้าบานหน้ามันแตกตอนซื้อมาครับฉะนั้นก็ต้องไปหาซื้อกระจกบานหน้าจากญี่ปุ่นสีชาเบิกใหม่ก็ไม่มีสีชาไม่มีแล้วครับก็เลยต้องซื้อมือสองแล้วก็ส่งมาจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวขับรถกันครับอเมริกานะฮะแล้วก็
ถเนี่ยมันก็เป็นตัว GTS ตัว GTS เนี่ยก็คือเหมือนตัว86อะครับเป็นตัวเครื่องทวินแคมในส่วนเครื่องคันนี้เนี่ยเครื่องแล้วก็กล่องแล้วก็ระบบไฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวญี่ปุ่นนะก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ลื้อทั้งคันแล้วก็แปลงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยขวานะครับแล้วก็เอาของจากไอ้หน้าตัดพวงมาลัยขวาเนี่ยใส่เข้าไปทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทำสีห้องเครื่องทำสีภายนอกทำสีห้องโดยสารนิดหน่อยใต้ท้องรถเนี่ยยังไม่ได้ทำนะฮะใต้ท้องรถเนี่ยเป็นสีเดิมฮะไม่ได้ทำสีฮะด้านล่างเนี่ยใส่โค้กใหม่เข้าไปฮะก็เป็นสเปคเดิมคือเป็นโช๊คยาวไม่ได้เป็นโช๊คสั้นนะครับแล้วก็ไม่มีปรับเกียร์ก็ยังเป็นเสื้อโช๊คก็ยังเป็นสตาร์ทเดิมอยู่ฮะท่อไอเสีย HKS ฮะ HKS Power Sportเลือกท่อตัวนี้เพราะว่ามันเป็นปลายเดี่ยวคล้ายๆตัวการ์ตูน Initial D ครับตัวพวงมาลัยนี้เป็นยี่ห้อ Italian Warranty ครับเป็นตัว Admiral ฮะคือฝาแต่มันจะเป็น3แฉกแล้วก็เป็นสีแดงนะฮะภายในก็เดิมๆครับจริงๆภายในคันนี้เนี่ยยังเป็นภายในอเมริกาผสมกับภายในญี่ปุ่นอยู่ฮะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแดงมารูนนะฮะสีเหมือนในการ์ตูนทาโกมิครับแล้วก็รายละเอียดข้างนอกก็ทำแต่งให้มันเหมือนตัวทาโกมิญี่ปุ่นนะครับกันชนหน้าเซนกิซูโน่หรือเมืองไทยเรียกว่าไทยหนึ่งนะกันชนหลังก็เซนกิซูโน่ไทยหนึ่งเหมือนกันกระจกรอบคันเป็น